ำไมอยู่ๆออกมาจากรายการเรียนก็ไม่อยากจะคิดว่าเขาไล่หนูออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเคยมีความรู้สึกน้อยใจแบบแล้วก็เข้าไปคุยกับนายนะคะคือคุยธวัฒน์นี่แหละเขาพยายามจะหาช่องให้เราหาช่วงให้เราแต่มันไม่ได้จริงๆคือมันคล้ายๆกับช่วงนั้นมันกดดันมันต้องแข่งกับอีกช่องนึงแต่ตอนนี้เขาย้ายไปช่องเดียวกันหมดแล้วถ้าวันนี้ให้หนูกลับไปทำรายการอีกหนูจะไปอีกไหมคะถ้าพูดตรงๆว่าให้เป็นรับเชิญไปค่ะหรอคะหรือว่าให้ไปเป็นพิธีกรสัมภาษณ์ช่วงไปค่ะแต่ว่าให้เป็นแบบเดิมไม่ไปค่ะหนูทำตัวยังไงถึงได้ไปเป็นข่าวสักขนาดนั้นในช่วงนั้นน่ะสัตว์ทุกตัวค่ะมีกรรมเป็นของตัวเองต่อให้หนูไม่ยุ่งเลยมันก็ต้องมีเรื่องจนคือมันทำอะไรไม่ได้อันเนี้ยที่ออกมาเนี้ยที่เห็นว่าแย่เนี่ยดีสุดแล้วค่ะก็ถูกสังคมตราหน้าว่าไปแย่งเขามาก็ต้องบอกว่าไม่รู้จริงๆเรื่องเยอะแยะมากมายเลยพอมันถึงปัจจุบันเนี้ยกลับไปย้อนอ่านสิคะมันไม่จริงสักอย่างเลยอ่ะหนูเข็ดไหมคะกับคำว่าความรักไม่เข็ดค่ะวันหนึ่งที่เรารู้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะคบกันอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์สองเดือนเดือนหนึ่งก็ตามเนี่ยพอรู้ปั๊บเนี่ยเราต้องมีสิทธิ์ถอยแต่กับบางคนเนี่ยเราไม่สามารถถอยได้มันก็ทำเนี่ยแล้วลากไปอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์จะเรียกว่าหนูทำยังไงมันเป็นความซวยไงมันเป็นกรรมแต่มันก็จบไปแล้วไม่ได้จันใครหรอไม่รู้หนูเปลี่ยนปัจจุบันนี้ยังอยู่เหรอคะหนูเปลี่ยนยังลากตามหนูอยู่เลยเหรอคะคนดังนั่งเคลียร์ที่ช่อง Star Max แซ่บทั้งช่องกดง่ายจำง่ายหมายเลข12